ผมตุ๋ยมิวสิกครับผมนะตอนนี้ผมมาทำคลิปกับคุณบอสในกีตาร์ตัวที่2ที่เอามานะครับผมนะตัวนี้หลักๆแล้วตัวนี้ทำอะไรครับคุณบอสก็จะมาเซตอัพอย่างเดียวเซตอัพนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคได้สิ่งที่ผมมองดูเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนี่ตัวนอนตัวนอนนี่นะครับนี่ตัวนอนนะสนิมขึ้นเลยโอ้โหแล้วไม่ใช่ขึ้นธรรมดาอุดรูเลยไม่ค่อยได้ดูแลเล่นใช้อย่างเดียวระวางครับคืออันนี้นะครับไม่ว่าเราจะดูแลยังไงมันก็เป็นมันก็ต้องเป็นเพราะว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้มันจะกินนะมันจะกินสันมือของเราผมเคยอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะผมจะพยายามให้คำแนะนำกับหลายๆท่านนะบอกว่าเรื่องของการเซตอัพพวกตัวหนอนพวกนี้พยายามให้ตัวหนอนมันบุ๋มลงไปข้างล่างเพราะเนื่องจากว่าถ้าตัวหนอนบุ๋มลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะไม่มากินสันมือของเรานะครับแต่ถ้าตัวหนอนมันโผล่ขึ้นมาหลายๆท่านอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยมันก็เป็นน่าจะเป็นทุกตัวแหละอะไรเงี้ยเพราะว่ามาจากโรงงานแล้วก็เป็นแบบนั้นแต่จริงๆเรามีวิธีการเซตอัพเพื่อให้ตัวหนอนมันบุ๋มลงไปได้นะครับผมนะครับโดยที่แอคชั่นต่ำอยู่นะครับผมนะแล้วก็นะฮะอย่างเงี้ยมันจะกินสันมือเราใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ยังเล่นมันได้เพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นเหมือนกันทุกตัวมันคือเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ตรงนั้นนะครับผมนะแต่บังเอิญเนื่องจากว่าช่างหลายๆคนเนี่ยค้นพบวิธีการว่าเฮ้ยมันน่าจะเซตแอคชั่นแล้วเป็นวิธีการถนอมนะตัวหนอนนะครับเพราะว่าตัวหนอนพวกนี้โอ้ถ้าออริจินอลเนี่ยไปเช็คราคามาหนาวหรือยังนะครับผมมันต้องใช้ออริจินอลอย่างเดียวนะครับผมนะทั่วไปไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแอคชั่นตัวนี้ประมาณไหนครับผมนะคุณบอสเซตอัพไว้ประมาณไหนตอนนี้แล้วตัวนี้เล่นโอเคไหมใช้เล่นเวทีอย่างเดียวไม่ตัวนี้เล่นโอเคครับแต่ว่ามันแอคชั่นโอเคป่ะมันแบบหลุดมือบ่อยครับสายนี่สูงไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ใช่ไหมนี่ไงแล้วมันสูงกว่าแอคชั่นเฮ้ยนี่ไฮแอคชั่นเนี่ยเลยไฮแอคชั่นไปหน่อยนึงเนี่ยใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเล่นยากผมเล่นยากขึ้นครับเลยเอามาเซตอัพครับครับผมตัวนี้เล่นดีกว่า เอาดูสายหนึ่งดูสายหนึ่งคุณบอสปาดกีตาร์โป่งเลยนี่ไงอะคูสติกเลยครับโอ้โหนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คคอกันดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะก่อนที่จะเข้าลองเสียงนะครับผมนะอันนี้ลูกบิดจะงอหน่อยนะไอตัวซีเล็กเตอร์จะงอหน่อยนะครับผมนะนี่จะงอหน่อยนะครับผมอันนี้เราจะเช็คลักษณะภายนอกก่อนนะครับผมนะอ่ะก็บอดี้ก็มีร่องรอยการทำงานปกติออนตัวนี้ไม่อินเจแปนนะครับตัวนี้นะครับก็ร่องรอยการทำงานปกติครับผมนี่โอเคน็อตก็ยังเนี่ยถือว่าต้องรักษาสภาพกันแบบนี้อาจจะมีบ้างนี่อย่างเงี้ยปุ่มเงี้ยครับนะต้องหาเริ่มเปลี่ยนแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวนิดๆหน่อยๆครับผมเนี่ยพี่ตุ๋ยมีน็อตเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนะลุยได้ครับนะตัวนี้อาจจะตัวนี้ต้องเรียนลูกค้านิดนึงนะครับผมนะตัวนี้มันไม่มีมันไม่สามารถขันคอจากตรงด้านหน้าได้มันต้องถอดนะมันต้องถอดจากด้านในออกมาแล้วตัวนี้ไม่มีช่องด้วยอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นFender รุ่นเก่าที่ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องของการปรับแต่งนะครับปรับแต่งทัชสล็อตได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะอันนี้ต้องถอดคอมาแล้วก็ปรับเอานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คคอก่อนอันนี้ผมเช็คคร่าวๆก่อนครับโอเคเดี๋ยวสอนวิธีเช็คด้วยอ่ะวิธีการเช็คที่ดีที่สุดคือการส่องครับนะส่องคออ่ะแล้วลองหลีตาดูนะจับไว้นะจับไว้นะสาย6กับคอเรารู้สึกไหมว่ามันโค้งลงมันงออันนี้เขาละคองหนองครับสายตรงแน่นอนแหละส่วนคอนี้เราโค้งลงมานี่ด้านนี้ครับผมนะใช่แล้วเรามาเช็คด้านนี้อีกครับผมนะสายกับคอมันโค้งลงไหมใช่อันนี้ดึงใช่ไหมแสดงว่าคอตัวนี้มันงอถ้าเราปรับคอให้ตรงแสดงว่าทั้งบนและล่างจะเท่ากันครับผมนะคอตัวนี้ไม่เป็นลักษณะงอแบบเหลื่อมกันปกติแล้วบางตัวเนี่ยสายเส้นเล็กจะงอแบบงอน้อยหน่อยสายเส้นใหญ่จะงอเยอะหน่อยครับผมนะคอนั้นก็จะปรับลำบากนิดหนึ่งครับผมนะแต่คอนี้สภาพอยู่ในสภาพค่อนข้างดีครับผมนะเฟสก็ศึกตามการใช้งานครับผมนะดูได้จากตรงจุดนี้ก็คือว่าคุณบอสนี่จะเป็นมือโซโล่ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเฟสศึกแถวๆนี้ด้วยอ๋อเหรอฮะอ๋อส่วนใหญ่มิน่า
มีหน้าเฟดจะศึก3สายล่างใช่ไหมโอ้โหนะโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมนะอันนี้ก็คือเล่นยากถูกไหมครับเล่นยากดันสายยากครับผมนะหลุดมือหลุดมือใช่ไหมหลุดสายหลุดใช้สายเบอร์อะไรเบอร์10ครับเบอร์10นะครับผมนะโอเคตัวนี้สายยังรู้สึกว่าใหม่อยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมใช้วิธีการเช็ดนะครับผมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้มากี่เดือนแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังใหม่อยู่นะผมใช้วิธีการเช็คแล้วกันนะเช็ดให้นะครับผมเช็ดให้แล้วก็ใช้สายชุดนี้แหละครับผมนะเป็นการเซตอัพหรือว่าคุณบอสต้องการอยากเพราะถ้าเซตอัพใหม่มันต้องเปลี่ยนสายแล้วสายเช็ดนี้นานยังยังไม่นานครับเพิ่งเปลี่ยนประมาณ2เดือนนึงโอ้โหนานกันนานแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ผมถอดสายเก่าก็ถอดสายเก่าคืนเพราะว่าถ้าเอามาเซตอัพใหม่มันควรที่จะเป็นสายใหม่แต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะว่าผมไม่ได้ฟิกนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหช่างมาต้องให้อยากให้เปลี่ยนสายด้วยไม่ซีเรียสลูกค้าเอาสายมาเองก็ได้นะครับผมนะแต่ช่างทุกคนแนะนำให้คือเขาแนะนำเหมือนกันก็คืออยากให้เปลี่ยนสายอยู่แล้วเพราะว่าการเซตอัพใหม่เนี่ยมันจะเป็นแอคชั่นเดิมแล้วก็อินโทเนชั่นไอ้ชั่นใหม่ที่เข้ากับสายใหม่ครับผมมันจะตรงมันจะนิ่งครับผมนะโอเคส่วนตัวแซดเดิลต้องเปลี่ยนเลยแหละนะครับเปลี่ยนไหมหรือต้องเปลี่ยนตัวหนอนตัวไหนเนี่ยเนี่ยตัวหนอนเพราะมันขันขึ้นไม่ได้นะอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนทั้งชุดหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวหนอนเอาตัวหนอนอย่างเดียวก็ได้เนี่ยเช็คเอาเปลี่ยนของเฟนเดอร์ไปส่วนตัวนี้ก็เราก็ขัดเอาถ้าเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยน่าจะมันก็จะหลายต่างอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทแต่ว่าเราตัวหนอนก็อาจจะประมาณ600-700ครับผมนะต้องช่วยกันเช็คได้ครับผมนะมีปัญหาครับผมพวกนี้นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ไหวแล้วครับใช่ไหมฮะนะฮะครับนะแล้วก็ตัวนี้มีคันโยกมาไหมมีครับแต่ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาใช่ครับผมนะแล้วในกล่องมีอะไรไหมไม่มีครับมีแค่สายครับมีแค่สายใช่ไหมครับมีแค่สายสะพายนะในนี้มีไหมโอเคไม่มีอุปกรณ์นะโอเคครับชุบนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองเสียงนิดนึงครับนะอันนี้คือตั้งใจไหมหรือว่ามันคือตัวนี้มันเผยขึ้นก็มันมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมไม่มีความรู้ผมไม่ได้เซตอัพอะไรก็คือมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวอ๋อโอเคคือเหตุผลที่ต้องถามก่อนนะการเซตอัพแบบนี้หลายๆคนอาจจะเห็นนะสมมติว่าเซตอัพแบบนี้นะครับสมัยก่อนผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยลูกช่างต้องเซตอัพผิดแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราถามมืออาชีพบอกว่าเนี่ยเซตอัพอย่างนี้ก็ถูกเพราะอะไรรู้ไหมเขาต้องการโยกหลังได้ด้วยโยกหลังได้ด้วยแต่มันอาจจะไม่ตรงตามคู่มือของเฟนเดอร์ที่เขาทำไว้นะพอเราถามมืออาชีพเคยดูพี่หมูไหมพี่หมูบอกว่าเนี่ยเซตอัพแบบนี้โยกหลังได้ด้วยครับผมนะครับแต่ว่าถ้าผมถึงต้องถามก่อนว่าโอเคถ้าผมต้องการตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยผมต้องการให้มันโยกหลังได้ด้วยโยกหลังได้ด้วยโยกหน้าได้ด้วยโอเคแบบนั้นพี่ตุ๋ยก็จะเซตอัพให้ตามที่ลูกค้าต้องการครับผมนะอันนี้เราต้องคุยกันก่อนครับผมนะฮะตัวนี้แน่นอนแอคชั่นสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองปิกอัพก่อนเช็คปิกอัพหมดก่อนตัวหน้าครับสี่ครับแค่ห้าครับโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้ควบคุมตัวหลังไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะไม่สามารถควบคุมโทนได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวขอเปิดดูเพื่อที่จะทำประวัติเรื่องของตัวพิกอัพอะไรพวกนี้ด้วยคุณบอสเคยเปิดล่าสุดเมื่อไหร่หรือไม่เคยเปิดเลยไม่เคยเปิดโอเคเดี๋ยวเราจะทำประวัติกีตาร์ตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าลูกค้าต้องเอากีตาร์ทิ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำประวัติจะสำคัญมากครับผมนะเราอยากจะรู้ว่าวงจรของตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะโอเคนะครับตัวนี้เราอาจจะทำเพิ่มเติม
มาก็ได้นะครับผมก็คือว่าให้ทางผมทำวงจรก็คือเราสามารถต่อโทนตัวหลังได้ด้วยในกรณีที่เราไปเจอตู้ที่มันแหลมแหลมใบเนี่ยเราสามารถย้ายตัวหลังแล้วก็ปรับโทนได้ด้วยเหมือนกับตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวหลังมันคุมโทนได้แต่ตัวนี้คุมโทนไม่ได้ครับเคยสังเกตบ้างไหมไม่ครับเพราะว่าจริงๆผมใช้แต่แบบเปิดสุดเลยใช่ไม่ได้กว้างขนาดเล่นแบบแคบๆคือตัวโซโล่บอลามไลพิงเงี้ยมันก็ต้องการเสียงไบรท์อ๋อโอเคได้ได้แต่ทางเราไม่ค่อยครับผมอันนี้คือเป็นการแนะนำไว้เผื่อนะครับผมนะไม่ได้ให้ลูกค้าบอกเฮ้ยมาโมอะไรแบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการแนะนำนะครับผมไหนของลูกค้าก็จะมาแล้วนะครับบอกมาแล้วก็จับที่จะแนะนำให้ไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวงจรภายในครับผมนะครับผมก็ถอดน็อตเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมนะนะครับฝากถึงน้องๆหลายคนนะครับผมนะอย่างเมื่อกี้คลิปแรกที่ผมทำคลิปของคุณบอสนะครับผมกับกีตาร์ตัวนั้นนะครับผมแล้วอีกตัวนึงนะเราจะต้องถอดคอออกเพื่อที่จะให้ตัวปิกาดออกมาครับผมแต่ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือถอดออกมาได้เลยครับเพราะว่าตัวฟิงเกอร์บอร์ดหน้าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ยื่นออกมาครับนะครับตัวนี้ถอดออกมาได้เลยครับอย่างนี้ง่ายหน่อยคว้านวงจรก็สิ่งครับผมนะนี่เดี๋ยวเรามาดูวงจรด้านในครับผมนะนี่วงจรด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่สวยงามนะครับนี่นะครับทำประวัติให้กับสำหรับกีตาร์ตัวนี้เลยครับผมนะพอร์ตทั้ง3ตัวก็จะเป็นพอร์ตเขาเขียนไว้ J-band เลยนะครับนี่ด้านนี้เลยครับผมนะแล้วซีลิเคอร์ก็จะประมาณนี้เลยครับแบบนี้นะครับนะฮะตัวบิ๊กอัพก็จะประมาณนี้ครับโอเคอ่ะจุดนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไม่มีนะครับผมนะหลายคนนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเผื่อถ้าเกิดว่าหลายคนถ้ามีกีตาร์ในขนาดแบบนี้จริงพี่ตุ๋ยผมมีคล้ายๆแบบพี่เขานี่จะแนะนำให้ผมอย่างไรบ้างนะฮะจะแนะนำเพิ่มเติมอะไรบ้าง1ก็คือเดินวงจรและระบบสายชีน2ก็คือพ่นกาไฟนะครับก็จะเป็นเหมือนงานคัสตอมรุ่นใหญ่ๆไปเลยครับผมนะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็มีแค่ตัวเปลี่ยนตัวหนอนนะเปลี่ยนตัวหนอนแล้วตัวแซดเดิลยังใช้เหมือนเดิมอยู่แล้วก็เดี๋ยวขัดนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมถ่ายแล้วก็ส่งไลน์ให้ว่าเฮ้ยก่อนทำหลังทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะมีเรื่องของเฟรดนะครับผมนะเฟรดตัวนี้จะเหมือนกับตัวที่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเฟรดเล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้เฟรดสึกนะครับผมแต่ลองแล้วไม่ติดอ๋อเพราะว่าแอคชั่นสูงหรือไม่จะโอเคนะครับต้องออกตัวไปก่อนนะครับผมนะโอเคครับตัวนี้ไม่มีอะไรถามไม่มีนะครับผมได้ครับผม0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยครับผมขอบคุณครับทุกท่านปรึกษางานก็สามารถทักทายกันธรรมดาครับขอบคุณครับ